ถ้าคุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่มีแค่ขาวกับดำที่ทุกอย่างนั้นถูกแบ่งออกแค่ดีและเลวโดยที่ไม่มีอะไรเท่าๆเลยและคุณก็รู้สึกเศร้าและว่างเปล่าโดยที่มีความกลัวอย่างรุนแรงว่าจะถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังประสบกับสิ่งที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า BPD Borderline Personality Disorder หรือโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งคือสภาวะผิดปกติทางจิตที่ทำให้มุมมองต่อตัวตนของตัวเราเองบิดเบี้ยวไม่มีความมั่นคงในเรื่องการควบคุมอารมณ์รวมถึงมีปัญหาในการรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นโรคนี้ส่งผลต่อ 1-2% ของผู้ใหญ่ทั้งหมดเหมือนกับความผิดปกติทางจิตแบบอื่นๆ BPD นั้นมีระดับของอาการในลักษณะของสเปกตรัมนั่นหมายความว่ามันสามารถแสดงความผิดปกติออกมาได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการระบายโทสะเป็นประจำไปจนถึงการทำร้ายตัวเองอย่างรุนแรงสาเหตุของ BPD นั้นยังไม่เป็นที่เข้าใจกันมากนักบางทีอาจเป็นเพราะว่ามันมักจะมาพร้อมกับอาการเสพติดสิ่งต่างๆอาการป่วยทางจิตอื่นๆหรือพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมส่วนเรื่องสภาพแวดล้อมอย่างเช่นชีวิตวัยเด็กที่ขาดการดูแลเอาใจใส่หรือถูกทำลายร่างกายและจิตใจก็ดูเหมือนจะมีผลต่อเรื่องนี้ด้วยรวมถึงเรื่องพันธุกรรมก็อาจมีส่วนด้วยเหมือนกันเนื่องจากวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถค้นหาหลักฐานทางชีววิทยาใดๆเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติทางจิตได้เราจึงต้องสังเกตดูที่อาการเพื่อที่จะรู้ได้ว่าใครกันบ้างที่มี BPD และเพื่อที่จะทำให้เห็นภาพเราลองมาทำความรู้จักกับอเล็กซ์เป็นเด็กมหาลัยอายุ20ปีผู้ซึ่งมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่เสมอแต่หลังๆเขายังมีความรู้สึกแปลกแยกและอ่อนไหวมากขึ้นเป็นพิเศษเขาต้องเผชิญกับอาการ5อย่างที่มันมักจะมาผสมโรงกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่บ่อยๆอเล็กซ์นั้นประสบกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงตัวตนอย่างรวดเร็วเขานั้นสามารถเปลี่ยนจากคนที่มีความสุขราวกับเป็นพระเจ้าไปเป็นคนที่รู้สึกไร้ค่ากับชีวิตได้ในวันเดียวและในช่วงวิกฤตเขาก็จะเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตัวเองไปเป็นอีกแบบสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อเขาต้องการก้าวข้ามความรู้สึกแปลกแยกที่เขาไม่รู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายของตัวเองและไม่รู้สึกถึงตัวตนของตัวเองอย่างสิ้นเชิงอเล็กซ์นั้นมีอาการที่เป็นที่รู้จักกันว่า distorted self image หรือการมองตัวเองอย่างบิดเบี้ยวจากความเป็นจริงเขาต้องประสบกับสภาวะอารมณ์ที่รุนแรงและไม่คงที่ความผิดพลาดที่เล็กน้อยที่สุดก็อาจทำให้เขาสติแตกโดยไม่อาจควบคุมและอาจทำให้เขายุติความสัมพันธ์กับเพื่อนๆของเขาได้โดยทันทีทุกๆอารมณ์ที่เขารู้สึกนั้นเขาจะรู้สึกถึงมันอย่างรุนแรงความสุขเล็กๆกลายเป็นความคลั่งไคล้ความเสียใจเล็กๆก็กลายเป็นความเศร้าโศกไอ้อารมณ์ที่ขึ้นลงๆอย่างรุนแรงนี้มันได้ดูดพลังของเขาเป็นอย่างมากและตอนนี้เองคือตอนที่เขาแยกตัวเองออกจากคนอื่นๆเขานั้นต้องต่อสู้กับอาการหุนหันพลันแล่นเวลาที่เขาคุยกับเพื่อนๆอเล็กซ์ก็มักจะเข้าใจอะไรผิดอยู่บ่อยๆจากการที่เขาควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้เขาก็เริ่มที่จะโวยวายไม่ก็ลงไม้ลงมือและต่อมาเขาก็จะรู้สึกอับอายและเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้เขาก็เลือกที่จะกินหันมาใช้ยารวมถึงใช้ความรุนแรงโดยที่บ่อยๆก็จะใช้มันกับตัวเองเขานั้นมักมีความกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งอย่างรุนแรงตอนที่แฟนของเขายกเลิกนัดในนาทีสุดท้ายเขาจะบอกเลิกกับเธอทันทีและต่อมาอีกไม่กี่นาทีเขาก็จะส่งข้อความมากมายไปหาเธอเพื่อที่จะขอคืนดีเขานั้นจะกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าจะถูกทอดทิ้งและต้องการการรับประกันจากคู่ของเขาอย่างมากจนดูเหมือนแทบจะเป็นไปไม่ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงตอนที่อเล็กซ์กลัวว่าจะถูกทอดทิ้งเขาจะทำร้ายเพื่อนๆของตนอย่างไม่มีเหตุผลเขาเชื่อว่าการที่เขาผลักคนอื่นออกไปนั้นจะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นๆนั้นผลักตัวเขาเองออกจากความสัมพันธ์และต่อมาเขาก็จะรู้สึกผิดและให้สัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเองหลังจากช่วงหวาดระแวงอย่างรุนแรงอเล็กซ์ก็อยากจะออกจากโรงเรียนที่ซึ่งเป็นสิ่งที่มั่นคงเพียงสิ่งเดียวที่ตัวของเขาเหลืออยู่ในชีวิตและนั่นก็คือตอนที่เพื่อนสนิทของเขาขอให้เขาลองไปหาหมอตอนที่อเล็กซ์ได้พูดคุยกับหมอเขาก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ BPD และขั้นตอนการรักษาโดยทั่วไปที่อยู่ในรูปแบบของการบำบัดทางจิตอย่างเช่น CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy DBT หรือ Dialectical Behavioral Therapy และ MBT หรือ Mentorization Based Therapy จิตแพทย์ยังได้อธิบายอีกว่าในผู้ป่วยบางคนนั้นต้องกินยาอย่างเช่นยาที่ช่วยควบคุมอารมณ์ร่วมด้วยสิ่งนี้นั้นสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีวัยรุ่นที่เคยพยายามฆ่าตัวตายเกินกว่า 50% นั้นได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการของโรคบุคลิกภาพแบบก้ำกึ่งการได้เข้าใจตัวเองนั้นเหมือนการยกภูเขาออกจากอกอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าเขานั้นไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงเราจะช่วยผู้คนที่มีอาการของโรคนี้อย่างไรได้บ้างลองมาแชร์ความเห็นและประสบการณ์ของคุณที่เกี่ยวกับมันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ